นะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่การละหมาดต่อนะครับตะกี้ถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วเอ่ยพอตักบีรุตุลอีรอมเสร็จแล้วอ่านอะไรครับดูอาอิสติตะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวาซีลาเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมและอ่านอะไรต่อครับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยบิสมิลลาห์อยู่เป็นส่วนหนึ่งของซูเราะห์ฟาติฮะห์ฉะนั้นใครอ่านฟาติฮะห์ไม่อ่านบิสมิลลาห์ถือว่าการอ่านฟาติฮะห์ไม่ซอฮ์และการอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดถือเป็นรุกลในละหมาดขาดไม่ได้เข้าใจนะถ้าเราตักบีรตุลอีรอมเสร็จแล้วไม่อ่านดุอาอิสติตะห์ละหมาดใช้ได้ไหมครับใช้ได้แต่ผลบุญก็พ้องไปเพราะการอ่านดูอาอิฟติตะเป็นสุนนะในละหมาดนะครับส่วนอ่านฟาติฮะเป็นอะไรครับเป็นวาญิบนะครับอ่านดูอาอิฟติตะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์ช่วยอ่านพร้อมกันด้วยนะครับนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านเลยครับเดี๋ยวรู้ว่ามาคนละจังหวัดแต่ว่าเมื่อเป็นการเรียนการสอนให้ของกันนิดหนึ่งนะครับผมขึ้นนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนต่อเลยครับเดี๋ยวอันนี้งึมงำเหมือนผึ้งเลยนะครับเราเป็นมนุษย์นะเราเป็นโอรังนะเราโอรังนะครับเอาใหม่นะครับเริ่มใหม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่ะพร้อมกันเลยครับอัลฮัมแล้วก็อามีนนะครับนี่เป็นซูเราะห์ฟาติฮะห์ฟาติฮะห์จบแค่นี้วะลัดดอลีนอามีนแต่ในละหมาดวะลัดดอลีนแต่ในละหมาดมีคำว่าอามีนพอเราอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วและเราก็อ่านอะไรต่อครับอ่านซูเราะห์มาตะยัสซะรอง่ายสำหรับเราท่องจำต้นไหนซูเราะห์ไหนเอาต้นนั้นนะครับอ้าวง่ายที่สุดอ่านบิสมิลลาห์นบีอ่านบิสมิลลาห์เสียงค่อยนบีอ่านฟาติฮะห์แต่บิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะห์นบีก็อ่านบิสมิลลาห์เสียงค่อยนะครับเราอ่านบิสมิลลาห์เสร็จแล้วก็กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดพร้อมกันเลยครับกุลอ่านดูอาอิสติตะอาอูบิสมิลลาห์ฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์อ่านเสร็จทำไงต่อครับตักบีรรุกัวอัลลอฮุอักบัรรุกัวยังไงวิธีการรุกัวนี่ได้ป่ะเนี่ยอันนี้มองหาจิ้งหรีดอยู่นะมันจะกินจิ้งหรีดอันนี้ไม่ใช่กากบาทอันนี้เงยซะสูงเลยอันไม่ได้นะครับทำยังไงฟังเลยนะครับขอนายแบบผู้ชาย1คนนะครับใครสมัครในแบบ1คนเลยครับขึ้นมาเลยครับจากไหนครับเนี่ยมาจากปัตตานีครับปัตตานีอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดปัตตานีครับจังหวัดปัตตานีอ๋อมั่นใจสุดๆเพราะว่าไม่ได้ใครก็ไม่รู้เตรียมมาชื่ออะไรครับอิสกันดาครับเรียนที่ไหนครับสาธิตบองปัตตานีครับอยู่ในปัตตานีก็แล้วกันนะนะมั่นใจได้ครับเริ่มต้นตอนที่ลูกกัวหนึ่งก็คือว่าหลังเนี่ยให้ตรงมือเนี่ยวางไว้ที่หัวเข่านะครับแขนกางออกจากข้างลำตัวศีรษะอยู่ระดับเดียวกับอะไรครับระดับเดียวกับหลังลองดู
หันไปด้านนู้นครับกอดอกก่อนครับอัลลอฮุอักบัรอันนี้อ่านเสร็จแล้วนะอัลลอฮุอักบัรลูกพัวครับไม่ต้องมองมาทางนี้เหมือนนมาจริงๆเลยดูนะนี่คือหลังให้ตรงขอโทษนี่สิตามองที่ไหนครับนี่ก่อนมองที่ไหนมองที่สุญูดตรงไหนนะครับที่เราสุญูดมือที่เราไปวางหน้าผากที่เราจะลงไปสุญูดหัวเข่าปลายเท้าได้หมดนะครับนบีบอกว่าตาเนี่ยให้มองที่พื้นทุกกรณียกเว้นนั่งตะชาวุธให้มองที่นิ้วนะครับเอาใหม่ครับอัลลอฮุอักบัรตักบิดก่อนอัลลอฮฺเดี๋ยวตักบิดใหม่ตักบิดใหม่เดี๋ยวค้างด้วยค่อยดีแล้วต้องหันไปทางกิฟต์แล้วอย่าไปงอนะอัลลอฮฺอักบัรปั๊บหัวเข่าพี่น้องดูจากรูปนะครับอยู่ไกลนู้นนะดูจากรูปนะครับมือเนี่ยจับที่หัวเข่าศีรษะนี่มันจะเลยหลังนะครับอันนี้หลังอ่านนะเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นบีซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่าถ้าเอาน้ําหยดที่หลังนบีเนี่ยนะฮะน้ํามันจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนแสดงว่าหลังเนี่ยระดับนี่ระดับจะได้มั้ยไอ้ทีครับขึ้นมาใหม่ก่อนกอดอกใหม่ครับอ่านฟาติฮะอิสติตาอาอูบิสมิลลาห์เสร็จแล้วเราก็จะลุกัวอ่านสุรอเสร็จแล้วเราก็ลุกัวอัลลอฮุอักบัรลุกัวครับตักบีก่อนครับอัลลอฮ์ลุกัวอันนี้กลับไปบ้านนี่ไปให้ที่บ้านเอาหัวลงหน่อยนะ ได้ไหมฮะเดี๋ยวขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวขึ้นมาอีกปะฮะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วจะขึ้นมาอีกไหมเนี่ยเขินเดี๋ยวค่อยว่ากันขอทีมงานของฮาดิยะหน่อยครับอันนี้ก็ยัดเสื้อให้นะครับเสื้อลายเซ็นบนโลกดุนยามีไม่กี่ตัวแล้วนะครับที่ทีมงานเขาใส่อยู่เอาไปนะครับเดี๋ยวขึ้นมาอีกไหมไม่รู้เหมือนกันเอาคืนได้ไหมเนี่ยเอาใส่หัวไปครับโอ้ยระวังครับเสร็จแล้วเราลูกัวมือตามรูปนะครับวางไว้ที่หัวเข่านะครับระดับนี้แขนกลางออกแต่ว่าให้หลังเนี่ยดูระดับเดียวกันเสร็จแล้วนิ่งตอมะนีนะอย่าลืมตอมะนีนะทำยังไงต่อครับลูกัวแล้วทำไงต่อครับอ่านดูอาดูอาขึ้นมาเลยครับซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมหรือซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมวะบิฮัมดิฮิได้2สำนวนซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมหรือซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมวะบิฮัมดิฮินะครับได้ทั้ง2สำนวนนะครับบอกแล้วในหนังสือเนี่ยนมาดมันนบีไปดูตรงนั้นนะครับจะมีหมดเลยทั้งหลักฐานแต่เอาตรงเนี้ยสรุปให้กับพี่น้องว่าเวลาเราลุกัวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอย่างน้อย1ครั้ง3ครั้งได้5ครั้งได้7ครั้งได้11ครั้งได้นะครับซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะมหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นบานของฉันที่อะซีมที่ยิ่งใหญ่ที่เกรียงไกรนะครับเวลาเราสุญูดเวลาเราลุกัวเราอ่านเราจะได้รู้ความหมายเราจะรู้ว่าอัลเลาะห์ให้เรากล่าวอะไรนะครับพอเสร็จแล้วเรากล่าวว่าสมิอัลลอฮุร็อบบานาซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอย่างน้อย1ครั้งทำยังไงต่อครับอย่าลืมนะครับต้องนิ่งก่อนนะแล้วก็กล่าวเสร็จสมิอัลลอฮุลิมันฮัมมิดะครับดุอาต่อไปขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับสามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะสามีอัลลอฮุอัลลอฮ์ได้ยินลิมันสำหรับบุคคลที่ฮามิดาฮูสำหรับบุคคลที่สรรเสริญพระองค์เห็นไหมเวลาเราเข้าใจความหมายเนี่ยเราละหมาดกุชัวขึ้นนะครับสามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะอัลลอฮ์ได้ยินบุคคลที่สรรเสริญพระองค์เพราะอิหม่ามบอกว่าสามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะมะมูมว่ายังไง
รับบานาวะละกัลฮัมหรือรับบานาละกัลฮัมดูได้รับบานาวาวกับไม่มีวาวรับบานาวะละกัลฮัมดูฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารกันฟีก็ท่องได้ดูอาตรงนี้เลือกเอาไปท่องบทหนึ่งบทใดอย่างน้อยอันนี้พอเงยเอียดอีดานขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมัลฮัมิดะรับบานาวะละกันฮัมครั้งเดียวนะครับพอรับบานาวะละกันฮัมทำไงต่อครับทำไงต่อเราจะลงไปสุญูดนะเราจะลงไปสุญูดอ้าวดูเวลาลงสุญูดภาพมาเลยครับนี่เป็นครับเราลงสุญูดมันมีปัญหาว่าตอนที่ลงสุญูดเนี่ยเราใช้มือลงก่อนหรือว่าหัวเข่าลงก่อนจะมือลงก่อนหรือหัวเข่าลงก่อนเป็นซุนนะห์ของท่านนบีทั้งหมดไม่เป็นเงื่อนไขลูกกลนึกภาพออกนะครับเราลงไปจะใช้มือก็ได้ก่อนก็ได้หรือหัวเข่าลงก่อนก็ได้นะครับรับสมัครตัวแทนผู้ชายหนึ่งคนครับขึ้นมาเลยครับมีไหมครับหนึ่งคนครับมีไหมครับไม่มีคนก็อามาเลยครับมาเลยครับข้างหลังจะเห็นไหมขอทีมงานสองคนครับขอทีมงานสองคนมานี่เลยครับยกโต๊ะต้นนู้นครับของเราก็สดๆแบบนี้แหละครับมาจากไหนครับเนี่ยปัตตานีครับจังหวัดอะไรครับปัตตานีครับ อ๋อปัตตานีอยู่จังหวัดปัตตานีนะโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้แล้วก็เรียนที่ไหนครับเนี่ยบำรุงอิสลามบำรุงอิสลามแต่งงานยังครับยังครับใครมีลูกสาวดูไว้นะครับว่าเอานี่ขึ้นนี้เลยครับเวลาหล่นจะได้คอหักได้ง่ายๆหน่อยได้เดี๋ยวนี้นะเวลาลงสยูดเคยสยูดบ้างไหมครับเคยครับเคยนะเวลาลงสยูดมี2อย่างมือลงก่อนก็ได้หัวเข่าลงก่อนก็ได้ไม่ต้องขัดแย้งกันเรื่องนี้เพราะจะหัวเข่าลงก่อนหรือมือลงก่อนเนี่ยอันนี้เป็นซุนนะห์ได้ทั้งคู่นะครับมีหะดีษมารองรับนะครับส่วนอุลามะคนไหนเขาจะให้น้ำหนักอันไหนมากกว่านั้นอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวนี้หันหน้าไปด้านนู้นข้างหลังเห็นไหมครับเห็นนะกอดอกอยู่นะครับกอดอกอยู่ขอโทษสมัยอัลลอฮฺคุลิมันทำไม่ได้ยืนตรงนี้ปั๊บลงไปครับอัลลอฮฺอักบัรหัวเข่าภาพเวลาสุญูดเนี่ยสุญูดเอาลงก่อนแล้วกันขึ้นใหม่ครับลงแบบหัวเข่าลงก่อนหัวเข่าลงก่อนปึ๊บมือเห็นไหมขึ้นครับขึ้นครับอันนี้เอามือลงก่อนอัลลอฮุอักบัรป้าบป้าบเห็นไหมได้ทั้งสองกรณียืนต่อครับเวลาเราลงสยูดเนี่ยนะครับก่อนลงสยูดเนี่ยพอเอียดอีดานขึ้นมาสมีอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะร็อบบานาละกันฮัมนิ่งเสร็จแล้วก็ค่อยลงอัลลอฮุอักบัรก็ลงไปนะครับลงไปครับอัลลอฮุอักบัรประการแรกเริ่มเลยก็คือข้อศอกออกห่างจากลำตัวมุสลิมะก็เหมือนกันนะครับนบีบอกว่านบีเนี่ยเอาข้อศอกออกมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งลูกแกะเนี่ยรอดได้ถ้าพี่น้องไปหุบเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มันจะมีอีกภาพนึงนะครับไม่ใช่ภาพนี้นะอีกตัวอย่างนึงผมไม่ได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างที่เป็นหนีบเขาก็กากระบาดมือเนี่ยตอนที่มือลงไปเนี่ยครับก็อยู่ระดับเดียวกับบ่าหรือใบหูนะครับเท้าชิดมันซูบานนบีบอกท่านหญิงไอชาบอกท่านนบีเท้าเนี่ยชิดกันเท้าชิดกัน
ซื้อหยุดไปก่อนเดี๋ยวเราประวัตินบีก่อนนะพี่น้องทำไมอ่ะโอ้โหยังหนุ่มอยู่ไม่เป็นไรแล้วหน้าผากกับจมูกนี่โดนพื้นนะครับออกข้างลำตัวนี่ต้องคิดอย่างนี้นะครับนี่เป็นท่าของการนะครับการสยูดที่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีสายตามองที่ไหนครับมองที่สยูดอ้าวตกลงมองตรงไหนฮะมองที่สยูดตรงไหนอ่ะนั่งก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวแกมึนอ้าวมองที่สยูดมองตรงไหนอะไรนะตรงปลายจมูกถูกไหมถ้ามองตรงๆเนี่ยมันไม่ใช่ที่สยูดไงปลายจมูกบางคนบอกมองที่หน้าผากสยูดมองไงเนี่ยมันไม่ได้ต้องปลายจมูกนะครับอ่ะอีกครั้งครับลงไปปึ้งชิดนะครับนิ้วเนี่ยให้หันไปทางกิบลัตนะครับนิ้วเนี่ยทั้ง4ทั้ง5นิ้วเนี่ยหันไปทางกิบลัตนะครับจมูกนี่ใช้ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วเราสยูดเสร็จแล้วนิ่งก่อนแล้วก็อ่านดุอาดุอามาครับดูอามาครับนั่งได้ครับอ่านว่าไงครับซุบฮานร็อบบิยันอาลามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์พระผู้เป็นบานของฉันซึ่งผู้ทรงสูงส่งยิ่งหรือจะเติมคำว่าบิฮัมดิฮีก็ได้อย่างน้อย1ครั้งนะครับ3ครั้งได้7 5ครั้งได้7ครั้งได้นะครับซุบฮานร็อบบิยันอาลาหลังจากที่เรากล่าวซุบฮานร็อบบิยันอาลาเสร็จแล้วนะครับตอนที่สุญูดเนี่ยพี่น้องจะขอดุอาอะไรก็ได้เป็นภาษามาลายูภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนี่ภาพออกนะอาจารย์ขอดุอาในสุญูดสุดท้ายไหมไม่ใช่ได้ทุกการสุญูดไม่ว่าพี่น้องจะสุญูดในช่วงไหนเพราะนบีบอกว่าตอนสุญูดฟาอักซิรูให้ขอดุอาเยอะๆเป็นท่าที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดขอเยอะๆเลยยาอัลลอฮ์ขอให้สามีฉันเลิกเล่นนกกงหัวจุกโอ้ขอไปนะทุกครู่อยู่ไม่ต้องเนี่ยนะครับเลิกขอให้เลิกสูบบุหรี่อ่ะขอไปนะครับขอภาษาอะไรก็ได้กล่าวในใจหรือแผ่วเบาอันนี้อุลามาอนุญาตนะครับเข้าใจนะก้มลงไปปั๊บสยูดไปซุบฮานร็อบบิยันอาลาอย่างน้อย1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปในรอกาตถัดไปซึ่งเราพูดมาก็คือในรอกาตที่2วิธีการขึ้นมีซุนนะห์ให้เรานั่งอิสติรอฮะนั่งอิสติรอฮะก็คือนั่งแบบนั่งอ๋อผมพลาดไปละสุญูดเสร็จแล้วทำไงต่อครับฮะนั่งระหว่าง2สุญูดอัลลอฮ์นั่งครับอัลลอฮุอักบัรนั่งไงทีมงาน2คนขึ้นมาหน่อยครับคือเราไม่มีระบบหมุนนะลงมาก่อนหันตัวนี้ไปด้านนู้นครับริมๆเลยเขาจะได้หล่นได้ง่ายนะไม่ต้องริมมากเห็นนะขึ้นมาครับถึงนี่นั่งสยุดไปครับสยุดปั๊บนี่ฮะหลังชิดนะครับไม่ใช่หลังชิดเท้าชิดหลังเนี่ยเขาหลังอ่านอยู่แล้วนั่งอัลลอฮุอักบัรนั่งครับเห็นไหมนั่งอิฟติรอชก็คือแบเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเนี่ยชันขึ้นก้นนับนั่งบุทับบนเท้าซ้ายเขาเรียกว่านั่งอิฟติรอชแปลว่านั่งแผ่นี่คือนั่งแผ่นี่คือการนั่งระหว่าง2สุญูดหรือนั่งแบบอิกอานั่งไงครับอิกอาซุยูไปครับซุยูไปขานี่ไม่ต้องอลงนะอยู่นี่นั่งทำบนนี้นะอัลลอฮุอักบัรไม่ต้องอลงชันไว้อย่างเมื่อกี้แล้วก็นั่งทำบนนั่งไปเลยอัลลอฮุอักบัรนั่งไปเลยไม่ต้องอลง
นั่งนั่งทับบนนี้เลยเอาใหม่นี่นั่งแบบอิกอานั่งแบบนี้อนุญาตให้นั่งระหว่างสองสุญูดอย่างนี้เลยนะบางทีคนอ้วนไงใช่ไหมลำบากก็นั่งนี้ได้หรือไม่อ้วนก็นั่งได้เพราะสุนนะของท่านนบีนั่งได้สองวิธีเอาใหม่วิธีแรกนะครับนั่งแบบอิฟติรอชอัลลอฮุอักบัรนั่งแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งนั่งแบบอิกอาอัลลอฮุอักบัรนี่นั่งแบบนี้นั่งแบบนี้นะครับพอนั่งแบบอิฟติรอชนั่งเสร็จแล้วมือขวาก็วางไว้ที่หัวเข่าขวามือซ้ายวางไว้ที่หัวเข่าซ้ายดูตามรูปเห็นไหมครับตามรูปเลยนะครับพี่น้องที่อยู่ข้างหลังไม่เห็นนี่นะครับมือขวาหัวเข่าขวามือซ้ายไว้ที่หัวเข่าซ้ายทำไมนบีบอกแบบนั้นน่ะเพราะนบีรู้ว่าเดี๋ยวอนาคตมีคนหัวหมอเอามือขวาวางไว้ที่หัวเข่าซ้ายมือซ้ายไปวางไว้ที่หัวเข่าขวานบีก็เลยต้องบอกนะครับว่ามือซ้ายวางไว้ที่หัวเข่าซ้ายแล้วก็เท้านั่งแบบอิสติรอชนั่งเสร็จแล้วดูอาว่าไงครับดูอาครับอัลลอฮุมักฟิรลีวะฮัมนีวะฮดีนีวะรซุกนีสำนวนที่หนึ่งอัลลอฮุมักฟิรลีวะฮัมนีวะจบุรนีวะฮดีนีวะรซุกนีสำนวนที่สองหรือรับบิกฟิรลีรับบิกฟิรลีสองครั้งเราอ่านได้เลือกไปอ่านบทหนึ่งเช่นรับบิกฟิรลีรับบิกฟิรลีรับบีโอ้พระบุญพระผู้ว่าพระผู้บานของฉันฟิรลีฟิรลีก็คืออภัยโทษให้แก่ฉันพระผู้บานของฉันโอ้อัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมักฟิรลีอัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่ฉันวะฮัมนีอัลลอฮ์ทรงเมตตาฉันด้วยเถิดวะฮดีนีอัลลอฮ์ทรงให้ทางนำฉันด้วยเถิดวะรซุกนีอัลลอฮ์ให้ริซกีเราด้วยเถิดใครค้าขายใครขายของใครทำงานราชการทำงานบริษัทวะรซุกนีนี่ขอดุอาบทนี้อัลลอฮ์ก็จะให้ริซกีแก่เราขอความเมตตาแต่ถ้าหากว่าเราขายยาม้ายาบ้าท่องดุอาบทนี้ได้ไหมไม่ได้วารซุกนียาอัลลอฮ์ขอริสกีขายยาม้ายาบ้าอยู่ขายเหล้าและขายบุหรี่อ่ะไม่ได้บุหรี่เนี่ยฮารอมผมไม่พูดที่สตูลบุหรี่ฮารอมบารากูฮารอมนั่งรอไปก่อนนะนั่งรอบารากูฮารอมบุหรี่ฮารอมลงมาปุ๊บแค่บอกแกยังสูบบุหรี่อยู่ปั๊บแกบอกแกจะเลิกพอเที่ยวไปเจอแกอีกแกบอกอาจารย์ผมเลิกบุหรี่แล้วตอนนี้สูบใบจากผมก็บอกว่าใบจากมันก็เหมือนกันป่านนี้คงติดยาบ้าแล้วครับเลิกหมดแล้วนะครับพี่น้องเราเลิกหมดแล้ววัดซุกนี้ขายบุหรี่อยู่ในตู้แล้วมาขอดุอานั่งนั่งระหว่างสองสุรูสองสุยูดเนี่ยวัดซุกนี้ยาอัลลอฮ์ขอเพิ่มริซกีอันนี้นี่ถือว่าหมิ่นมากนะครับถือว่ามินเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำของฮารอมอยู่ทำไมครับวะรซุกนีแต่ว่าขออะไรครับขอริซกีนะขายตรงมีไหมขายตรงไม่ได้นะเดี๋ยวใครถามอยู่ในคำถามขายท้องผ่อนได้ไหมได้แล้วค่อยว่ากันเอาว่าอะไรที่อาชีพฮารอมรับไม่ได้หมดนะครับขอดุอาบทนี้ไม่ได้เอาท่องตามผมหน่อยดีไหมอัลลอฮุมักฟิรลีวะฮัมนีวะฮดีนีวะรซุกนีนี่แหละดูอานั่งระหว่างสองสุญูดหรือง่ายๆรับบิฟิรลีรับบิฟิรลีพออ่านดูอาระหว่างสองสุญูดแล้วก็ก้มลงไปครับอัลลอฮุอักบัรอ่านเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกประการนะครับซุบฮานร็อบบิยันอาลาหรือซุบฮานร็อบบิยันอาลาวะบิฮัมดิฮีอย่างน้อยหนึ่งครั้งสามครั้งได้ห้าครั้งได้เจ็ดครั้งได้แล้วแต่เราละหมาดคนเดียวก็ขอเยอะๆหน่อยถ้าอิหม่ามอ่านนมาดเนี่ยก็ขอสักห้าพอถูกไหมฮะแต่เราละหมาดอยู่ที่บ้านขอเยอะๆนะแต่ว่าอย่าสุญูดนานมากนะอายุเยอะๆเดี๋ยวตื่นมามันจะเป็นลมขอได้นะครับขอจะยาวขนาดนบีขณะสุญูดขอประมาณห้าอ่านอัลกุรอานห้าสิบอายะ
านกุรอาน50อายะห์อ่านนั้นอะลิฟลามมีมมาเรื่อยนะไม่ใช่คุณหัวล้อนะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะอ่านนานมากนะครับนบีนานอ่ะนั่งครับทีมงานมายกกลับอันนี้ลงก่อนเดี๋ยวจะสอนตอนขึ้นนะครับหันอย่างตะกี้นะครับหันขวางไม่ใช่เอาไปไหนอ่ะให้หันขวางหันกับตะกี้ตอนแรกครับได้อ่ะนั่งลงไปสยูดเถอะไปนิดนึงเดี๋ยวมันเลยได้ทีนี้เราจะขึ้นละเวลาขึ้นนี่นะครับมีสุนนะห์ให้นั่งอิสติรอฮะก่อนอัลลอฮุอักบัรเนี่ยนั่งแบบนั่งอิสติรอนั่งแบบนี้นะนั่งแป๊บเดียวไม่มีดูอาขอแต่ใครไม่นั่งก็ไม่เป็นไรเวลาขึ้นเนี่ยเอาหัวเข่าขึ้นก่อนหรือมือขึ้นก่อนได้ทั้งสองกรณีอัลลอฮ์อันนบีไม่เข้มงวดเรื่องนี้นะครับอ่ะหยุดไปอัลลอฮุอักบัรอ่ะขึ้นไปยืนครับนั่งอิสติรอฮะก่อนไหมสังเกตอะไรมาเมื่อกี้เขาเอาอะไรขึ้นก่อนครับหัวเข่าขึ้นก่อนไอทีนึงครับนั่งอิสติรอฮะหัวเข่าขึ้นก่อนอัลลอฮุอักบัรนั่งอิสติรอฮะไหวไหมนี่แบบหัวเข่าขึ้นก่อนอ่ะเอาใหม่ครับเอาแบบมือขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะเลยไปข้างหลังนะถือไปนิดนึงเอาแบบมือขึ้นก่อนอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมคือเราขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าฮะดีษมีบอกว่าเอามือนี่ยันพื้นจะแบหรือกำไม่มีปัญหาจะเอามือขึ้นก่อนหัวเข่าขึ้นก่อนนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดอีกทีครับแบบไม่นั่งอิสติรอฮะนะเอาหัวเข่าขึ้นก่อนอัลลอฮุอักบัรอ้าวนี่มันนั่งเอาแบบไม่นั่งมีมองหน้าหรือเหยียบไฟอัลลอฮุอักบัรขึ้นเลยครับเห็นไหมครับลงใหม่ๆครับตะกี้เขาเอาอะไรขึ้นก่อนหัวข่าวตอนนี้เอามือขึ้นก่อนแบบไม่นั่งอิสติรอฮะอัลลอฮุอักบัรนี่เห็นไหมฮะขึ้นไปเลยนะครับลงมาครับทีมงานโต๊ะเดี๋ยวจะเอาเสื้อหรือหนังสือเอาเสื้อเสื้อหมดละมีมองหน้ามีจ้องตกลงเอาเสื้อครับทีมงานเสื้อยังมีไหมครับเสื้อนี่มีประมาณ 6-7 ตัวนะครับเอามาจำหน่ายแต่ว่าเอามาฮะดียะห์ให้กับทีมงานอยู่มีไหมครับทีมงานขอเสื้อ1ตัวครับมีไหมเอ่ยไปดูเสื้อ1ตัวครับขอเสื้อ1ตัวนะครับจะถามก่อนว่ามีไหมถ้าเสื้อไม่มีนี่เอาไหมเอาเสื้อตกลงเอาไม่ให้อะไรเลยนี่เอาไหมไม่เอาครับเด็กบาโอนี่ไร้กาดนะเนี่ยโอ้โหดูนะครับมีไหมครับเอายังได้1ตัวนะครับนะครับแล้วก็ให้นี่ใส่เลยป่ะใส่ที่บ้านครับใส่ที่ไหนนะครับที่บ้านใส่เลยสิเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นไงได้ใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปใส่ครับเราก็มายืนขึ้นในรอกาตถัดไปนั่นกระบวนการของตั้งแต่รอกาตที่1ก็คือตักบีรตุลอิหรอมอ่านดูอาอิฟติตะอ่านอาอูอ่านบิสมิลลาห์อ่านฟาติฮะอ่านบิสมิลลาห์อ่านดูอาอ่านอายะอันกุรอานหรืออันกุรอานทั้งต้นนะครับเช่นคุณวัลลอฮ์ลงไป
ลูกกัวนะครับเงยจากลูกกัวลงไปสุญูดนั่งระหว่างสองสุญูดลงไปสุญูดครั้งที่สองแล้วเงยขึ้นมาในรอกัดที่สองนะครับรอกัดที่สองจะเป็นอย่างไรนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวว่ากันตอนนี้หิวยังตัวเองเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวมุสลิมะขอโทษมุสลิมีนนะครับเดินออกก่อนนะครับขอเปิดไฟขาวนิดหนึ่งนะครับไฟใสสว่างอินชาอัลลอฮ์แล้วก็มาอยู่ในช่วงที่สองนะครับตอนนี้เรื่องนั่งตะชาฮุดจนกระทั่งจบดูอาก่อนให้สลามดูอาหลังจากที่นมาเสร็จแล้วมีอะไรบ้างอินชาอัลลอฮ์มาคุยกันหลังจากนี้นะครับแล้วอย่าลืมคำถามนะครับอย่าลืมคำถามเขียนไว้เดี๋ยวจะตอบสดๆบนเวทีแห่งนี้นะครับทุกคำถามนะครับอินชาอัลลอฮ์บรรดามุสลิมีนออกก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปิดนะชิดคอไปก่อนสักพักนมาดนิดนึงนะนมาดพี่น้องละหมาดได้ห้องละหมาดมีที่นี่ละหมาดได้หมดแล้วครับหันไปทางนี้นะครับหันไปทางเนี่ยตรงไปเลยเนี่ยระหว่างช่องฮะระหว่างเขาเรียกระหว่างโต๊ะเนี่ยพี่น้องก็ชิดเก้าอี้มาก็ละหมาดได้นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับบ่ายโมงตรงเจอกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอะมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ช่วงนี้อิ่มมั้ยยังครับข้างหน้ามียังนะกำลังกินอยู่เลยท้องอิ่มหนังตาหย่อนจะหลับไหมเนี่ยไม่หลับนะครับอินชาอัลลอฮ์มีเวลาไม่เยอะนะครับเพราะเราวันเดียวนะครับเป้าของเราคือ5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมีถามตอบนะครับกันถามตอบนี่แบบสดก็พี่น้องเขียนมาแล้วก็เดี๋ยวอ่านข้างบนนี้เป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะครับสำหรับการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาทีนี้เราคุยเรื่องนมาดตอนละหมาดปุ๊บเรายืนมาในรอกัดที่เท่าไหร่ครับรอกัดที่สองอินชาอัลลอฮ์พอเรายืนขึ้นในรอกัดที่สองเราอ่านอะไรครับที่ทำประจำเนี่ยอ่านอะไรฮะต้องอ่านอาอูอีกไหมเดี๋ยวก่อนอ่านอิฟติตาห์ไหมไม่ต้องเพราะดูอาอิฟติตาอ่านหลังจากตักบีรตุลอิหรอมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูหรือการละหมาดซุนนะห์ก็ตามเข้าใจนะเอาละพอขึ้นมาในรอกัดที่2ก็อ่านอาอูการอ่านอาอูจะอ่านหรือไม่อ่านไม่มีปัญหาครับอ่านบิสมิลลาห์อ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์พอหลังจากอ่านซูเราะห์เสร็จแล้วเราก็ก้มลุกัวพอลุกัวเสร็จแล้วก็กล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม3ครั้งก็เงยขึ้นมาซะมีอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะร็อบบานาวะละกัลฮัมแล้วก็ลงไปสุญูดซุบฮานะร็อบบิยันอะลา3ครั้งนะครับแล้วก็ขึ้นมายืนนั่งระหว่าง2สุญูดร็อบบิฟิลีร็อบบิฟิลีลงไปสุญูดซุบฮานะร็อบบิยันอะลาอย่างน้อย1ครั้ง3ครั้ง5ครั้งได้แล้วขึ้นมานั่งการนั่งครั้งนี้เขาเรียกว่านั่งตะชะฮุดนั่งตะชาฮุดนั่งแบบอิฟติรอชดูเห็นไหมเห็นไหมครับอิฟติรอชแบเท้าซ้ายเท้าขวาชันขึ้นแล้วก็มืออันนี้นั่งระหว่างสองสุญูดในรูปภาพนะครับแต่อีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้ก่อนครับการทำอย่างนี้ก็คือมือขวากำหมดเลยนะครับแล้วชี้ด้วยนิ้วชี้มือขวาเนี่ยกำหมดแล้วชี้ด้วยนิ้วชี้หรือนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยกำนิ้วกลางกับนิ้วโป้งทำเป็นวงกลมชี้ด้วยนิ้วชี้ทำได้นะเข้าใจนะวิธีทำตะชาฮุดมี2วิธี1กำหมดเลยชี้ด้วยนิ้วชี้ตามรูป2นิ้วก้อยกับนิ้วนางกำนิ้วโป้งกับนิ้วกลางทำเป็นวงกลมชี้ด้วยนิ้วชี้ทำแบบไหนก็ได้นะครับฮะขอในแบบหนึ่งท่านครับในแบบหนึ่งท่าน
มีไม่เอ่ยในแบบนึกไว้ก่อนอย่าเพิ่งขึ้นมาแล้วกันนึกไว้ก่อนเอานะนั่งนี่ครับชี้แล้วอ่านอะไรครับนั่งตะชาวุธแล้วอ่านอะไรฮะอ่านอัตตะฮิยาอ้าวนี่นะครับอ่านตามผมนะอัตตะฮิยาตุลิลลาฮิเอายาวหรือเอาสั้นครับอย่างยาวหรืออย่างสั้นอัตตะฮิยาตุลิลลาครับเอาใหม่กินข้าวกลางวันละอัตตะฮิยาตุลิลลาวัสศอลาวาตุวัตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อันนี้เป็นการดูอาอ่านดูอาอ่านอัตตะฮิยาเนี่ยนี่สำนวนหนึ่งมีทั้งหมด 3-4 สำนวนเรายกมาสำนวนเดียวสำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่พี่น้องอ่านกันทั่วไปนะอัตตะฮิยาตุลิลลาห์เอาความหมายได้ไหมเราการอิบาดะห์เนี่ยเป็นของใครครับเป็นของอัลลอฮ์วัสศอลาวาตุวัตตอยยิบาตเรื่องของการสรรเสริญนะครับเรื่องของสิ่งดีงามสำหรับพระองค์อัสสลามุอะลัยกะให้ความสันติแก่ใครครับแก่เจ้าคือไอยูฮันนบียูคือนบีความรอมะให้แก่นบีนะครับความบารักัตของอัลลอฮ์ความบารักัตความรอมะของอัลลอฮ์ให้แก่ใครครับให้แก่นบีขณะที่เราสรรเสริญนั่งตะชาฮุดเนี่ยสรรเสริญนบีด้วยศอลาวาตต่อท่านนบีด้วยอัสสลามุอะลัยนาขอความสันติสุขจงมีแก่ใครแก่เราฉะนั้นเราหมายถึงคนละหมาดญะมาอะห์ทั้งหมดที่ไปละหมาดญะมาอะห์พร้อมกันพ่อแม่ลูกละหมาดพร้อมกันความสันติสุขจงมีแก่เราฉะนั้นเวลาเราละหมาดเราอ่านอัตตะฮิยาขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ให้แก่เราด้วยดูนะว่าอาลาอิบาดิลลาฮิซอลิฮีนและขอให้กระเบาที่ซอและของอัลลอฮ์ทุกคนฉะนั้นขณะที่เราจะละหมาดบ่ายตะกี้นี้คนญี่ปุ่นละหมาดมาแล้วนะครับเพราะญี่ปุ่นเขาดวงอาทิตย์เขาตกก่อนมุสลิมในญี่ปุ่นละหมาดปุ๊บละหมาดบ่ายอีก2ชั่วโมงเราละหมาดคนญี่ปุ่นขอดุอาให้ซอลิฮีนเราเป็นคนซอและได้ด้วยเราอยู่เมืองไทยซอลิฮีนคนซอและในญี่ปุ่นได้ไหมได้คนซอและนะครับไม่ใช่คนชื่อซอและโอ้คนชื่อซอและเมาหัวระน้ำเยอะแยะครับคนซอละคือคนซอละหมายถึงอย่างน้อยละหมาดวันละ5เวลาครบถ้วนนี่อย่างน้อยนะอิบาดะห์อื่นๆค่อยว่าไปฉะนั้นขอดุอาให้เบาที่ซอละเราละหมาดขอได้คนซอละหมดเลยฉะนั้นเราเป็นคนซอละใครละหมาดเราได้ดุอาเขาด้วยฉะนั้นคนที่ปีนึงละหมาด2เวลาอดดุอานี้อีดเล็กกับอีดใหญ่ปีนึงขอ2เวลาอันนี้อดดุอาแบบนี้นะครับนี่ก็คือชาฮาดะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลูเป็นดุอาอ่านในอัตตะฮิยาแค่นี้ครับพอส่วนใครจะศอลาวาตนบีได้มั้ย TikTok นั่งตะชาฮุดครั้งแรกสามารถศอลาวาตนบีได้ครับถ้าใครไม่ศอลาวาตนบีไม่ว่ากันแต่ถ้าใครยึดว่าการศอลาวาตนบีเป็นวาญิบในละหมาดก็ต้องอ่านนะครับแต่ใครไม่อ่านมีปัญหาไหมไม่มีถ้ายึดว่าเป็นสุนนะนะครับเดี๋ยวสำนวนศอลาวาตนบีผมจะเอาไว้ในตอนนั่งตะชาวุธครั้งสุดท้ายแค่นี้นะพออ่านอัตตะฮิยาคำถามคือว่านิ้วเราทำยังไงครับกำชี้ด้วยนิ้วชี้พออ่านอัตตะฮิยาชี้เลยนะชี้นะครับทัศนะการชี้มีน้ำหนักมากกว่าการกระดิกเพราะอะไรอุลามาบอกว่าการชี้อย่างนี้เนี่ยเป็นสำนวนเป็นท่าทางการขอดุอาเช่นเดียวกัน
นบีจะขอดุอาแบบนี้วิธีนบีขอแบบนี้นะขอแบบนี้พี่น้องไม่ต้องสายหัวนะครับเดี๋ยวจะเหมือนสายยันไม่ต้องสายหัวแบบนี้เดี๋ยวจะเหมือนสายยันซะฝ่ามือเนี่ยขึ้นไปด้านบนหลังมืออยู่ข้างล่างขอแบบนี้นี่วิธีที่หนึ่งหรือขอแบบนี้หลังมือเนี่ยหลังมือหันไปทางกิบลัตฝ่ามือเข้าหน้าหรือขอแบบนี้ขออย่างนี้นะนมาตะฮัดยุสเสร็จแล้วยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ฉันมีอีมานสามีฉันมีอีมานลูกฉันมีอีมานขออย่างนี้ได้ในคุตบะนบีไม่เคยยกมือขอดุอาแบบนี้นะครับนบีจะยกมือแบบนี้เท่านั้นซอฮาบะคนหนึ่งไปเห็นคอเตบยกมือขอดุอาแบบนี้คุตบะซอฮาบะลุกขึ้นบอกว่าฉันไม่เคยเห็นนบียกมือแบบนี้แต่นบีจะยกมือแบบนี้ในขอดุอางั้นเวลาพี่น้องไปมักกะไปมะดีนะห์นี่พี่น้องทำไมครับไปเห็นอาหรับเขาขอดุอาเฮ้ยนี่บิดาซวยเลยนะไม่ว่าเขาเป็นบิดาได้ไงนี่ซุนนะห์นบีเพราะอะไรเพราะที่มักกะนี่ทำไมมักกะมะดีนะห์นี่ทำไมครับมันหลากหลายนะครับคนหลายเผ่าพันธุ์หลายเชื้อชาติเขาก็ไม่ได้เรียนอย่างเราก็มีนะครับไปดูถามว่าการจูบหินดำเป็นเงื่อนไขไหมไม่ใช่เป็นสุนนะนบีแต่ทำไมพวกเราหมายถึงว่าคนทั่วไปคิดว่าไปทั้งที่ต้องได้จูบหินดำไม่ได้จูบเหมือนไม่ทำฮัจญ์ไม่ซออย่างมุสลิมจะเข้าถึงเหรอโอกาสน้อยมากนะครับหมายบางคนเนี่ยแบบมากันเป็นแพ็กเกจเลยนะครับมึมมึมรับบานารับบานาอาตินาเนี่ยลูกศิษย์ผมคนหนึ่งบอกอาจารย์ผมเนี่ยจะจูบหินดำอยู่แล้วแค่คืบเดียวคืบจะได้จูบแล้วแต่มันมีสองข้อให้เลือกหนึ่งไม่ได้จูบหินดำแต่ไม่ได้จูบหินดำนะแต่ชีวิตรอดกับอีกข้อหนึ่งข้อขอได้จูบหินดำแต่ตายผมถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าอีกคืบเดียวจะจูบอยู่แล้วพี่น้องเราผิวสีอ่ะแถวสุดานน่ะเขาล็อกคอล็อกอยู่อย่างนี้โจปุ๊บเขาดันเอาข้างหลังโอ้โหยอมเอาชีวิตรอดเขาบอกอีกนิดเดียวเองแต่นั่นไม่ใช่วาญิบแต่พี่น้องหลายคนแนะนำนะครับถ้าแบบพี่น้องของเราเนี่ยไปจูบเนี่ยบางคนแบบคือเขาสอนมาถูกสอนมาผิดครูผมเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไปยืนต่อหลังคนผิวสีคนหนึ่งแถบสุดานพอเขาจูบหินดำแกไม่รู้ว่าไปอดอยากมาจากไหนซดเลยครับลิ้นก็เลียไปหมดไอ้ครูผมอยู่ก็เฮ้ยเปียกชุ่มเลยผ้าก็มีเอาวะก็จูบขอบอันนี้ต้องระวังแล้วต้องมีผ้านั่นแหละเนี่ยต้องระวังของอันนี้แบบนี้เนี่ยแบบนี้แม่พี่น้องเราเยอะนะครับอย่างการดูอาตวาฟดูอาตวาฟจำเป็นไหมต้องเสียงดังรอบหนึ่งนบีไม่ได้เจาะจงรอบที่จะเข้าหินดำเนี่ยรอบบรรดาทินาฟิดุนยาฮาสนะถูกไหมตรงนั้นสุนนะนบีนอกนั้นเนี่ยเดินรอบเนี่ยขอดูอาอะไรก็ได้ภาษาไทยภาษาอะไรขอดูอาต่ออัลลอฮ์แต่ไม่ได้ขอกันเป็นญะมาอย่างพี่น้องตุรกีเขามาเป็น50 60พี่น้องไปทําฮัจญ์เจอพี่น้องตุรกีสังเกตมั้ยว่าตัวเท่าๆกันเลยนะแล้วเวลาเค้าแก่เนี่ยหน้าเค้าเหมือนกันหมดเลยทั้งประเทศเราก็มึนๆเหมือนกันนะอ้าวตัวเตี้ยๆเท่ากันหมดเค้ามาถึงร็อบบะนามีอามีนก่อนร็อบบะนาข้างหลังว่าร็อบบะนาอาตินาอาตินาฟิดดุนยาฟิดดุนยาพอมันเสียงดังแล้วทําไงอ่ะก็ปรากฏว่าผมก็ขอว่ายาอัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดว่ากินาอาซาบันนักว่ากินาอาซาบันนักเดี๋ยวขอให้ถูกลงโทษในนรกเหรอนั้นแกเดินไปก่อนแล้วกันเราเดินข้างหลังมันต้องตามเข้าไปอ่ะเขาเสียงดังเขาคนเยอะกว่าแต่ประสบการณ์จริงครั้งหนึ่งนะครับไปกับของเชคลีดอนเนี่ยปรากฏว่าขนาดเดินตะวาฟอยู่พี่น้องอาหรับมาเหยียบเท้าพอเหยียบเท้าปุ๊บมันเจ็บมากเขาตัวใหญ่หันหน้าแงนไปมองอาหรับคนนี้บอกอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีน
แท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่กับคนที่อดทนฮะวันหลังจะเดินไม่ให้เหยียบครับเราต้องเจียมตัวนะเดินยังไงให้เขาเหยียบแล้วพอเขาพูดอย่างนี้จบไหมโอ้จบผมรู้สึกดิแล้วกระบะก็อยู่อย่างนี้โมโหได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเธอมึงออกไปก่อนรอปากประตูมันไม่ได้ไปอยู่ในกระบะอยู่ในลานตะวันนั้นคำพูดบางทีเนี่ยมันมีอะไรมันมีอิทธิพลเหมือนกันพอเขาบอกอย่างนี้เราหยุดเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่น้องพอออกมาจากฮารอมก็ปรากฏว่าผมไปทำอุมเราะห์เสร็จปั๊บก็ตะฮัลลุนยังไม่ได้ตะฮัลลุนไปตะฮัลลุนที่ร้านตัดผมออกมาปั๊บรองเท้าหายอันนี้เรื่องปกติอ่ะไม่เป็นไรหายก็เราไม่บ่นเดี๋ยวเราก็ซื้อของเราใหม่พี่น้องลองดูสภาพอุมเราะห์นี่ผู้ชาย2ผืนใช่มั้ยข้างบนผืนหนึ่งข้างล่างผืนหนึ่งสีขาวรองเท้าไม่มีไปปุ๊บเดินไปงั้นอ่ะหมอนะครับอีหม่านนี่พุ่งกระฉูดไงเพราะว่าเราเพิ่งทำอุมเราะห์มาห่อเราเดินแบบด้วยความมั่นใจป๊าบไปตัดผมโกนศีรษะตะฮัลลุนคือโกนดีที่สุดโกนพอโกนศีรษะเสร็จปั๊บเดินออกมาแล้วก็มองตัวเองเสื้อผ้า2ชิ้นข้างบนชิ้นหนึ่งข้างล่างชิ้นหนึ่งรองเท้าไม่มีหัวโล้นนี่ถ้าถือบาทได้ใช่เลยถ้าถือบาทจะเดินพรย่านโยมหมดเลยดูโกนคิ้วอย่างถ้าบอกให้เขาโกนคิ้วน่ะใช่เลยครับอัลลอฮ์ชีวิตเนี่ยมันก็มีลีลาแบบนี้เพราะว่าเรื่องของแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้เราจะได้แต่พี่น้องของเรามาจากต่างถิ่นถ้าเขาไม่ศึกษาเนี่ยเขาไม่พี่น้องผมเล่าให้ฟังบอกว่าคนต่างประเทศที่เขาไม่รู้เขาบอกว่าทางไปหินดำไอ้นี่นึกว่าขว้างตรงนี้ไปขว้างป้ายว่าบอกว่าทางไปหินดำนึกภาพออกไหมป้ายเขียนว่าทางไปหินดำไอ้นี่เอาหินขว้างเลยนึกว่าให้ป้ายให้ขว้างที่ป้ายนี้นี่พี่น้องของเราเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราต้องพยายามศึกษาหาความรู้เหมือนกันนะหมาดถ้าแบบนี้เป็นสุนนะนบีอย่าเพิ่งไปว่าเขาก่อนศึกษาก่อนศึกษาให้ดีแล้วพี่น้องไปดูนะครับละหมาดที่ฮารอมหลากหลายมากเพราะเข้ามาจากต่างที่เราวันนี้เรียนเรื่องของการละหมาดให้เหมือนต้องเหมือนนบีนะครับให้เหมือนนบีนะครับมาดูกลับมาซึ่งชี้เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดชี้เนี่ยเป็นทัศนะมีน้ำหนักมากที่สุดชี้ไม่ต้องกระดิกชี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อัตตะฮียะจะอัตตะฮียะอัตตะฮียะเนี่ยพออัตตะฮียะตุลิลลาฮิวัสซะลาชี้ไปเรื่อยจนกระทั่งจบแค่ไหนอับดุฮูวะรอซูลุจบคลายนิ้วยกมือขึ้นในรากัดต่อไปใครจะศอลาวาตนบีต่อจากนั้นไม่ว่าบางคนชี้ว่าชะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์มีมั้ยมีอันนี้เป็นทัศนะอุลามาไม่ใช่ตัวบทบางทัศนะก็คือขออิหม่ามมาลิกียะมีอัลลอฮ์ตรงไหนยกตรงนั้นอัตตะฮียะตุลิลลาฮ์นะอัตตะฮียะตุลิลลาฮ์วัสสลาวะอะลงวัสสลาวะตุวัตตอยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอายุฮันนบียุวะเราะมะตุลลอฮ์ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ไปทางไหนมีอัลลอฮ์ยกไอ้ข้างๆมันก็กลัวเหมือนกันนะมันเด้งขึ้นไปเจอมาเนี่ยนะครับล่าสุดนี่มาเป็นหนอนเลยอยากเด็ดกินเหลือเกินมาทำป้าทำไมครับแบบนี้แล้วมาแบบนี้ไอ้ข้างๆก็ไม่ไหวถูกไหมข้างๆมันก็ไม่ไหวข้างๆเหมือนกับผมไปละหมาดกับวัยรุ่นคนหนึ่งอัลลอฮ์หมวกไม่ใส่แต่ทำผมทรงเกาหลีอัลลอฮ์หน้ายังกับชัยฏอนเพิ่งตื่นนอนทำผมทรงเกาหลีไม่เป็นไรเรื่องของเองหมวกก็ไม่ใส่ปรากฏเวลาจะสยุดทำไงรู้ป่ะลงไปสยุดปั๊บอยากโยนมันเหลือเกินละหมาดเสร็จต้องบอกว่าทำไมไม่ใส่หมวกเพราะถ้าไม่ใส่หมวกลงไปสยุดไม่ต้องทำไมครับไม่ต้องเสยผมนะไม่ต้องไปหมดไปเลยผมเราขั้น
ขั้นหน้าผากได้ไหมได้นบีบอกห้ามเสยผมในละหมาดห้ามรวบผ้าในละหมาดยกตัวอย่างตะละกงเราลงไปเนี่ยมันก็จะคลี่เราก็รวบตะละกงมาปั๊บให้หน้าผากกับจมูกโดนพื้นถามผมไม่ต้องให้คลี่ไปเลยแล้วก็ไปสุญูดบนตะละกงก็ได้พี่น้องถามบอกว่าเอาสุญูดได้ครับเอ้าก็หน้าผากจมูกต้องถูกพื้นก็ผมถามว่าหัวเข่าต้องถูกพื้นไหมถูกอ้าวแล้วหัวเข่ามีอะไรมารองอย่างผมนี่มีกางเกงอ้าวเดี๋ยวละหมาดอาซัดเอาใหม่ไปเจาะตรงหัวเข่าระดับนี้แล้วถามทำไมไม่เจาะหัวเข่าอ่ะมุสลิมเนี่ยใส่อาบายะหัวเข่าต้องเป็นรูงี้เอ้าก็หัวเข่าจะได้โดนพื้นไงอ๋อเข้าใจฉะนั้นมุสลิมมีอย่าปิดพี่น้องมุสลิมบางคนปิดหน้าไม่เป็นไรครับละหมาดให้อย่างนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีมุสลิมีนที่แต่งงานกับเราได้อยู่ด้วยอันนี้เปิดหน้าละหมาดดีกว่าหรือเราคงไม่อยากปิดตรงนี้ไม่เป็นไรสยูดทั้งอย่างนั้นเลยนบีห้ามเอารวบผ้ารวบอะไรครับรวบผมนะมุสลิมีนถ้าไม่ใส่หมวกละหมาดก็ทำไมครับพยายามหวีผมให้มันดีแล้วก็สยูดลงไปทั้งอย่างนั้นเลยถ้าหากว่าผมมันปิดอันนี้แน่นอนไม่ได้ไอ้อันนี้แน่นอนไม่มีปัญหาแต่ประการใดเข้าใจนะอย่ารวบผมอย่ารวบผ้านะครับแต่นบีนมาดไม่เคยไม่มีอะไรอยู่บนหัวอยู่บนศีรษะนบีบางครั้งนบีมีหมวกบางครั้งนบีมีสลบันบางครั้งสวมหมวกสลบันพันอีกทีหนึ่งอันนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะชี้อัตตะฮิยาชี้พออับดุฮูวะรอซูลูเอาคายนิ้วยืนขึ้นในรอกาตถัดไปเข้าใจนะยืนขึ้นในรอกอัตถัดไปนี่อ่านอะไรครับฮะอ่านอูไหมถ้าจะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็มีปัญหาอ่านบิสมิลลาห์อ่านฟาติฮะพออ่านฟาติฮะเสร็จแล้วเราไม่ต้องอ่านซูเราะห์แต่ถ้าใครจะอ่านซูเราะห์ได้ไหมได้อนุญาตการอ่านซูเราะห์ในละหมาดเป็นซุนนะห์ในละหมาดยกตัวอย่างเช่นวะละหมาดอยู่วะลาดอลีนอามีนลงลุกวะเลยได้ไหมได้แต่ไม่ได้ผลบุญตามนบีแต่การละหมาดซอถือว่าใช้ได้พออ่านฟาติฮะเสร็จแล้วก็ลงลุกวะเงยจากลุกวะเยะติดาลงไปสยูดนั่งระหว่างสองสยูดลงไปสยูดแล้วก็ขึ้นมาในรอกัดที่4พอขึ้นมาในรอกัดที่4เราอ่านอะไรครับบิสมิลลาห์อ่านฟาติฮะแล้วลงไปลุกัวเงยจากลุกัวลงไปสยูดนั่งระหว่างสองสยูดลงไปสยูดแล้วก็นั่งตะชาวุธครั้งสุดท้ายเรียกว่าการนั่งตะชาวุธครั้งสุดท้ายนั่งแบบตะวัดรุกอ่ะพี่น้องดูนะครับภาพมาไหมนี่คือการนั่งแบบตะวัดรุกตะวัดรุกก็คือว่าเอาเท้าซ้ายแย่ไปที่หน้าแข้งขวาเท้าขวาชันขึ้นนิ้วเท้าหันไปทางกิบลัตอ่ะขอในแบบหนึ่งคนครับในแบบผู้ชายหนึ่งคนครับโอ้โหว่าไงไม่มีเลยเหรอถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเอามุสลิมานะ เห็นไหมมาเลยทีมงานขอ2คนครับยกโต๊ะหน่อยครับเชิญครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากยะลาอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดยะลาแน่ใจนะมาเลยครับเอาแบบยาวแบบยาวไม่ใช่แบบขวางเอาหัวไปนู่นไม่ใช่อันนี้คือหัวใช่ไหมครับคือคราวนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเพื่อขึ้นนี่นะครับอินชาอัลเลาะห์เที่ยวหน้านะครับถอดรองเท้าลงไปสุญูดเลยครับอ่ะ
นี่สุญูดครั้งสุดท้ายนะอ้าวขึ้นมานั่งตะวัรรุกครับไม่ใช่ครับนั่งสุดท้ายครับสี่แล้วกันนั่งไงอันนี้มันดูนะก้นแนบพื้นเท้าซ้ายเนี่ยแย่ไปที่หน้าแข้งขวาแล้วก็เท้าขวาชันขึ้นอันนี้เขาเรียกนั่งแบบตะวัรรุกในรักกัดที่สี่จะนั่งอย่างนี้อ่ะนั่งถนัดไหมไม่ต้องกลัวหล่นนะนั่งตะวัรรุกมีสองวิธีวิธีแรกคือนั่งแบบนี้วิธีที่สองเอาเท้าเนี่ยปล่อยไปเลยเห็นไหมครับเห็นภาพนี้ไหมข้างหลังเห็นภาพนี้ไหมครับเห็นไหมนั่งตะวัรรุกได้สองวิธีวิธีแรกคืออาก้นแนบพื้นแล้วก็เท้าเนี่ยไปทางหน้าแข้งแล้วก็ทำก่อนนี่นะครับแล้วก็เท้าขวาเนี่ยชันนิ้วเท้าหันไปทางกิบลัตนี่วิธีที่หนึ่งตะวัรรุกแบบที่สองก็คือเอาเท้าเนี่ยปล่อยไปเลยเนี่ยปล่อยทิ้งไปเลยนะครับแป้ไปเลยแป้ไปเลยนั่งแบบสบายๆเลยได้สองวิธีไปเห็นใครนั่งแบบนี้อย่าไปว่าเขานะครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ศาสนาเนี่ยอนุญาตให้นั่งเขาเรียกนั่งแบบอะไรครับแบบตะวัรรุกสองวิธีนะครับครับฮาดียะห์หนังสือให้นะครับหนังสือนมาซุนนะนะครับครับผมทีมงานครับหลังจากนั่งตะวัรรุกเสร็จแล้วนั่งครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วก็เป็นดูอานั่งเสร็จแล้วอ่านอะไรครับอัตตะฮิยาตะกี้เราอ่านแล้วนะอัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วะศ็อลวาตุวัตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอายุฮันนบียูวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์เขาไม่มีนะครับอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลูฮ์อ่านอัตตะฮิยาพออ่านอัตตะฮิยาก็คือเริ่มชี้เลยชี้ก็ทํา2อย่างกรรมแล้วก็ชี้หรือแบบนี้นะครับชี้เสร็จแล้วอ่านอัตตะฮิยาจบแล้วอ่านอะไรต่อครับศ็อลวาตนบีดูศ็อลวาตนบีครับมาฝั่งนี้บ้างศ็อลวาตนบีมี 3-4 สำนวนไม่ใช่สิเกือบ 7-8 สำนวนอันนี้นำสำนวนที่พวกเราคล่องกันอ่านตามผมนะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกามาศอลไลตาอะลาอิบรอฮีมวะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮามีดุมมะญีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะลาอาลีมุฮัมมัดกามาบารอกตาอะลาอิบรอฮีมวะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮามีดุมมะญีดนี่เป็นการศ็อลวาตนบีสังเกตว่าในการศ็อลวาตนบีเนี่ยเช่นอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซยิดินามุฮัมมัดไม่มีคำว่าไซยิดินาเพราะในหะดีษนบีทั้งหมดที่กล่าวถึงเรื่องศ็อลวาตนบีไม่มีคำว่าไซยิดินาแม้แต่หะดีษบทเดียวเราก็มาใส่กันที่หลังซึ่งสมมุติอย่างนี้ป่ะพวกเราเดี๋ยวเรามาดูนะเชิญชวนมาดูหนังเทิดเกียรติไซยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมพูดได้ไหมได้ไหมได้เพราะไซยิดินาแปลว่านายของเราต้นแบบของเราคือนบีมุฮัมมัดแต่คำว่าไซยิดินาเนี่ยมาใส่ในละหมาดขณะละหมาดฟัรดูหรือซุนนะอันนี้ไม่ได้เพราะนบีบอกตอนเช้าขึ้นหะดีษแล้วซัลลูกะมารอไอตูมูนีอุซัลลีให้นมาดเหมือนเห็นฉันนมาดนบีไม่เคยใส่คำว่าไซยิดินาเราก็ไม่ต้องใส่หลายคนบอกอาจารย์เลิกยากเหมือนกันต้องพยายามเลิกยากนะยากไหมไม่ยากถ้าใครเลิกยากเดี๋ยวพาไปถ้ำกระบอกไปเลิกที่ถ้ำกระบอกนะครับเอานะอันนี้ได้นะสำนวนนี้เป็นสำนวนที่พวกเรามักจะอ่านกันก็เลยหยิบยกสำนวนนี้ถ้าในหนังสือของผมจะมีหลายสำนวนนะ
พออ่านอัตตฮิยาเสร็จแล้วอ่านอะไรต่อครับดูอาก่อนให้สลามอ่านดูดูอาบทนี้ซอฮาบะห์บอกถามลูกว่าลูกจ๋าตอนละหมาดเนี่ยอ่านดูอาบทนี้ก่อนให้สลามไหมลูกบอกไม่ได้อ่านป้าป้าบอกไปละหมาดใหม่ทำไมอ่ะการอ่านดูอาก่อนให้สลามไม่ใช่ฟัรดูไม่ใช่ลูกกลเป็นสุนนะแต่พ่อบังคับให้ลูกอ่านต้นนี้เพราะความหมายแล้วก็สิ่งที่นบีย้ำนะครับอ่ะดูอ่านว่าตามผมนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีวาอูซุบิกะมินฟิตนะตินมาซีฮิดดัจญาลวาอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินันมะซามีวัลมักรอมพอเราอ่านดูอาต้นนี้เสร็จแล้วเราก็ให้สลามทำไมดูอาบทนี้ถึงมีความสำคัญดูนะอัลลอฮุมมาอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงฉันอาอูซูบิกะขอความคุ้มครองต่อพระองค์มินอาซาบินกอบรีให้พ้นจากการลงโทษในกุโบสการลงโทษในกุโบสมีจริงนะครับการลงโทษในกุโบสท่านหญิงไอชาถูกถามจากยิวจากนาซารอท่านหญิงไอชาก็ไปถามนบีนบีบอกการลงโทษในกุโบสมีจริงจำได้ไหมมัรรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลันกอบรอยนี่นบีเดินผ่าน2หลุมศพยูอัซซาบานี่ตอนนี้2หลุมศพนี้กำลังถูกเลยครับถูกอาซาบถูกลงโทษในกุโบสนบีบอก2หลุมศพนี้ไม่ได้ทำบาปใหญ่แต่ว่าคนตายนึกว่าเป็นบาปเล็ก1ปัสสาวะแล้วทำไมปัสสาวะแล้วไม่ทำความสะอาด2ยัมชีบินนามีมะชอบเดินไปชอบดินทาเข้าบ้านในกอออกไปบ้านในขอบ้านในขอไปพูดเรื่องบ้านในกอนี่ชอบดินทามุสลิมของเราก็เหมือนกันชอบผู้ชายก็ชอบนะเดี๋ยวนี้บางทีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงด้วยรู้ไหมว่างานไหนที่มุสลิมมักจะดินทามากที่สุดTikTok TikTok งานนิกะโอ้ไปว่างานนิกะปั๊บไปเห็นเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวไม่เห็นหล่อเลยไม่ยุ่งอะไรเขานายังกับประบูชนเขื่อนจะไปยุ่งอะไรเขาดูเจ้าสาวดิสีชมพูจะอ้วกแล้วไปยุ่งอะไรเขาอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไปนินทาเขาอย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนินทาเนี่ยต้องไม่แล้วก็ทำไมนบีถึงบอกว่าสองหลุมศพนี้เนี่ยคิดว่าการนินทาและปัสสาวะไม่ล้างไม่เกี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆแต่ที่จริงแล้วเป็นบาปใหญ่จนกระทั่งอัลลอฮ์นินทาในกุโบอัลลอฮ์ลงโทษในกุโบสบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่แต่มนุษย์ผู้คนทั้งหลายคิดว่าบาปเล็กงั้นอย่าไปค่อยนินทาใครครับเราอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเรื่องของเราก็เยอะอยู่แล้วอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านดูต่อนบีบอกว่ามินอาซาบินกอบรีในกุโบสให้พ้นจากการลงโทษเราขอตอนนมาดซึ่งนมาดเราทำความดีเห็นยังทำไมนบีเอาดุอานี้บรรจุก่อนให้สลามพอหลังจากเลิกสลามอย่าทำบาปใหญ่เป็นเหตุให้เราถูกลงโทษอย่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเดี๋ยวนี้ที่ปะมะหลายคนกำลังวิตกว่าคือไม่ว่าลูกสาวหรือลูกชายก็ตามเรามีเฟซใช่ไหมบางทีลูกสาวเราก็โพสหน้าตัวผู้หญิงนี่ไม่ได้นะครับโพสเสร็จแล้วทำไงถ่ายรูปปุ๊บอย่าเต็มเลยนะสองลงเฟซหรือเฟซของเราอินบ็อกซ์เข้าไปจีบสาวรักแค่นี้ก็แค่นี้รักแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหน
รักแค่นี้แค่นี้แทบขาดใจรักแค่นี้แค่ไหนคิดเอาเองกูก็เหมือนกันแค่ไหนวะเนี่ยเออเห็นไหมส่งไปไอ้ที่แบบนี้เนี่ยลูกศิษย์ไล่ฟังหมดนะลูกศิษย์ไล่ฟังหมดแบบนี้รักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกถ้ารักเธอเป็นคนแรกถ้าคิดจะแยกมันคงยากโอ้อะไรแบบนี้ส่งไปปึ้งไอ้ทางนั้นกลับมาอะไรแวะไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็จีบกันไปนี่ถามว่าผิดไหมผิดตอนนี้ความผิดมันหลากหลายหลากหลายงั้นมุสลิมะระวังระวังเรื่องของการอยู่นบีบอกว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าเลี้ยงลูกสาวเลี้ยงอย่างดีโตเป็นสาวหาคู่ครองที่ดีให้แต่งและเขาไปอยู่กินนะครับพ่อแม่จะได้เข้าสวรรค์เดี๋ยวนี้เลี้ยงยากไหมลูกสาวก็เลี้ยงยากลูกชายก็ทำไมติดน้ำท่อมนะติดน้ำท่อมขี่มอเตอร์ไซค์จีบสาวอะไรเละน้ำท่อมไม่ละหมาดเนี่ยเยอะตอนนี้เราจะเรียกลูกอะไรนะให้ลูกเขยเนี่ยเราจะหาลูกเขยไม่ละหมาดอย่าเอามานะครับเราจะเรียกจะหาลูกสะใภ้ให้ลูกชายของเราไม่คุมฮิญาบไม่ต้องเมื่อคืนตรงนู้นเขามีงานกันมุสลิมมากันเต็มเลยนะครับปรากฏว่าคุมฮิญาบแต่มีไฟกระพริบข้างหนึ่งสีหนึ่งอีกข้างหนึ่งสีกลับมาจากบ้านกับร้านกระหนับนะครับงงเลยอันนี้ไม่ได้อย่าไปเชิญชวนขนาดนั้นนะครับแปลกถ้าเป็น3จังหวัดจังหวัดอื่นก็มีแต่น้อยเท่ากับ3จังหวัด3จังหวัดทำไมคุมฮิญาบฮิญาบแบบสิกิสิกิถูกผมใช้ภาษาถูกมั้ยเล็กๆอ่ะเล็กๆฮะ เล็กๆแล้วทำไมแขนสั้นแขนสั้นอันนี้ไม่ได้แขนสั้นอย่างเดียวไม่พอนั่งซ้อนท้ายที่นี่เขาเรียกอะไรกรุงเทพเขาเรียกอะไรเด็กแว้นคนซ้อนเป็นสกอยแล้วที่นี่เป็นอะไรอีแมะหรืออาเดะไม่รู้อาเดะไฮโซอะไรแบบนี้ฉะนั้นระวังระวังอันนี้พยายามอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะอะไรอาซาบินกอบรีการลงโทษในกุโบสเราขอในละหมาดนะครับในละหมาดเราทำความดีแท้ๆแต่อัลลอฮ์นบีให้เราขอการลงโทษในกุโบสนี่ระวังเพราะการลงโทษในกุโบสมีจริงมารบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะมุงกัรนะเกจะถามเราในกุโบสพอหลังจากที่เราถูกฝังลงไปปั๊บกบนบีบอกว่าให้ขอดุอาให้คนตายเพราะตอนนี้คนตายกำลังถูกสอบสวนอะไรที่ถามมารบุกะใครคือพระเจ้าของท่านมันนบียุกะใครคือนบีของท่านมันอะไรอิมามุกะใครคือผู้นำของท่านเราเนี่ยอยู่บนโลกดุนยาอัลลอฮ์ใช้อะไรทำอัลลอฮ์ห้ามไม่ทำตอบโดยอัตโนมัติอัตโนมัติว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระผู้อิบานของฉันโต๊ะแชร์บอกว่าจานเขียนหน่อยอัลลอฮุร็อบบีเขียนให้โต๊ะหน่อยโต๊ะไปทำอะไรไปตอบกับมุงกัรนะเกตเอาไหมเดี๋ยวเขียนให้ไม่ต้องเขียนครับให้ท่องฮาฟิซไปก่อนตายอ่ะฮาฟิซไปปังรอรอฮุร็อบบีแต่ปรากฏว่าเราไม่มีอามันตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ยังไงก็ตอบไม่ได้นะครับดูอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์ใช้บนโลกดุนยาทำอัลลอฮ์ห้ามบนโลกดุนยาไม่เอาอัลลอฮุร็อบบีตอบโดยอัตโนมัติเขาเรียกภาษาอีมานไม่ต้องท่องจำไปมันนบียุกะใครคือนบีของท่านเข้าบ้านเข้าห้องน้ำแล้วเข้าเท้าไหนครับซ้ายหรือขวาซ้ายออกล่ะขวาเข้ามัสยิดอ่ะออกเข้าบ้านอ่ะเข้าบ้านขวาออกอ่ะเข้าบ้านนบีไม่บอกโดนหลอกเย่หลอกคนปัตตานีเย่ฮะเข้าบ้านอ่ะเท้าไหนนบีไม่ได้บอกแสดงว่ามูบะเข้าขวาก็ได้ออกขวาก็ได้หรือเข้าขวาออกซ้ายออกซ้ายเข้าขวาหรือบางวันเราคิดแบบวันนี้เราแบบฟินฟุดฟุดอ่ะสองเท้าเลย
เวลาจะออกจากบ้านถอยหลังออกได้ครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดเพราะนบีไม่ได้บอกแต่นบีบอกกว้างๆว่าเวลาทำอะไรให้เริ่มขวาอ้าวแล้วก็ออกขวาเข้าล่ะเข้าขวาอันนี้ได้นะครับเนี่ยซุนนะห์นบีต่างๆเรารู้ขึ้นรถอ่านดุอายังไงเข้าห้องน้ำอ่านกินข้าวอ่านดุอายังไงปรากฏว่าในกุโบร์มุงกะถามว่าใครคือนบีของท่านตอบโดยอัตโนมัตินมาซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูละหมาดนี้กี่รอกาตเรารู้นี่แหละอัลนบีมุฮัมมัดนบียีมุฮัมมัดคือนบีของฉันตอบโดยอัตโนมัติคำถามที่3มันอิมามุกะใครคืออิหม่ามของท่านฮะประยุทธ์อิมามีหมาวันนี้เดี๋ยวมีอะไรก็ซื้อชาเย็นไปด้วยใครเป็นอิหม่ามของเราบางคนบอกอิหม่ามเฮมอิหม่ามมัดไม่ใช่อัลกุรอานอิมามีอัลกุรอานคือผู้นำธรรมนูญฉะนั้นในชีวิตของเราไม่เคยเปิดอ่านกุรอานอัลลอฮ์ว่าไงใช้ไงกลุ่มชนที่อัลลอฮ์สาบแช่งกลุ่มชนที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีอย่างนี้เนี่ยอ่านกุรอานนำมาปฏิบัติตอบโดยอัตโนมัติว่าอัลกุรอานอิมามีอ่านกุรอานเนี่ยเขาให้อ่านตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายไปแล้วแล้วมาอ่านให้เราฟังไม่มีซุนนะห์นบีมีประโยชน์ตรงไหนอัลกุรอานคือฟุตกรฟุตกรคือแยกถูกแยกผิดฮูดาให้ทางนำฉะนั้นถ้าคนหนึ่งย่อเราเสียชีวิตเราก็มาอ่านกุรอานมีประโยชน์ไหมไม่มีเหมือนกันถ้าย่อเราเสียชีวิตเราเอากฎหมายไทยไปอ่านย่อผ่าไฟแดงเขาปรับ500ย่อมีประโยชน์ไหมเอามันไม่มีประโยชน์ไงแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปอ่านกุรอานนะอัลลอฮ์บอกว่าให้ละหมาดให้จ่ายซะกาตย่อจ่ายได้ไหมซะกาตจ่ายได้ไหมละหมาดได้ไม่ได้แล้วฉะนั้นกุรอานให้กับคนเป็นใครเป็นเราฮูดาทางนำให้กับเราฟุตกรให้กับเราไม่ใช่คนตายคนตายจบแล้วเขาตายปั๊บระหว่างเขากับอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราเสียชีวิตเนี่ยอามันของเราต่างหากที่ไปตอบในกุโบร์ถ้าตอบไม่ได้มินอาซาบินกอบริฉันยังมีอีกไหมคนไม่ละหมาดเนี่ยมีไหมมีเยอะแยะแถบนี้บอกไม่รู้กดดันอะไรมาเปล่าเครียดอะไรมาเปล่าคนที่บ้านเปล่านบีบอกว่าถ้าตื่นซุบฮ์ภรรยาตื่นปลุกสามีไงเอาน้ำมาแล้วก็ผมภรรยาบอกจานสามีดิฉันเนี่ยต้องสามปีไอ้ผมอย่างนี้แล้วเด็กๆไม่ย่ายนี่เป็นต้นถ้าสามีตื่นก่อนทำไมผมเอาน้ำผมเลยตื่นด้วยกันเพราะอะไรกลัวการลงโทษในกุโบร์อันนี้ต้องปลุกนะครับต้องปลุกดูอัลลอฮ์มินอาซาบินกอบิวาอูซุบิกามินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลแล้วเรื่องของดัจญาลเรื่องของดัจญาลดัจญาลจะมาวันใกล้ๆวันสิ้นโลกนบีบอกว่าเป็นผู้ชายตัวเตี้ยผมหยิกๆคอสั้นๆหน้าเหลี่ยมๆไม่รู้ไม่เหมือนใครเขาบอกนะหน้าเหลี่ยมๆนะไม่ค่อยมีแผ่นดินอยู่หน้าเหลี่ยมๆดัจญาลจะมายังก่อนที่จะสิ้นโลกนบีบอกว่าถ้าดัจญาลมาให้บรรดาสามีล่ามโซ่ภรรยาและก็ลูกสาวไว้เพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าภรรยากับลูกสาวเราถ้าไปฟังดัจญาลดัจญาลมันจะกล่อมจนกระทั่งเป็นพวกของมันดัจญาลทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาและคนเป็นทำให้ตายได้อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นนบีขอมา 1,400 กว่าปีแล้วให้พ้นจากฟิตนะห์ของดัจญาลนบีบอกดัจญาลจะไม่ดัจญาลไปทั่วเลยปัตตานีก็มารอเจอมั้ยปัตตานีก็มาแต่ที่ดัจญาลไม่ไปเลยก็คือที่ไหนมักกะกับมะดีนะห์ครับเห็นไหมเวลาเข้ามักกะเขาจะมีเขตตะนอฮารอมไงห้ามคนศาสนิกอื่นยกเว้นมุสลิมเข้าเท่านั้นมักกะก็เหมือนกันมะดีนะห์ก็เหมือนกันเขตที่ห้ามคนต่างศาสนิกเข้าเขตนั้นนบีบอกว่ามะลาอิกะห์จะประจําตําแหน่งแล้วก็ไม่ให้ดัจญาลเข้ามาดัจญาลเข้าไม่ได้ผมเลยแนะนำพี่น้องซื้อตั๋วไปซาอุดีเก็บไว้ไม่ต้องกำหนดวัน
ซื้อไว้เฉยๆลอยๆดัดยานมาตีตั๋วไปมักกะห์มะดีนะห์เอาตามนั้นนะวะอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตและขอดุอาต่อพระองค์เจ้าท่านนี่ก็คือพระองค์อัลเลาะห์เมนฟิตนะห์ฟิตนะห์คือความวุ่นวายความเดือดร้อนมะฮยามะฮยาคือมีชีวิตอยู่มะมาตตายแล้วบางคนตายไปแล้วโดนด่ารับหลังฟิตนะห์บางคนป้าเราตายมะเราตายลูกแย่งมรดกกันขึ้นลงขึ้นศาลมีฟิตนะห์มะมาขณะมีชีวิตอยู่ขณะมีชีวิตอยู่ก็ฟิตนะห์เขาฟิตนะห์เรานี่ฟิตนะห์นี่เราก็ขอดุอาต่อแล้วว่าให้พ้นจากฟิตนะห์ทั้งหลายอย่าโดยเด็ดขาดอย่าโดยเด็ดขาดอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลมะซะมีวัลมักรอมและขอให้พ้นจากความผิดที่เป็นบาปใหญ่และมักรอมก็คือมักรอมก็คือหนี้สินให้พ้นจากการมีหนี้สินนบีบอกว่าคนที่มีหนี้สินเนี่ยนับสุนมุมินมุอัลลักตุนบิดดีนบิดได้หนี้สินนะใครมีหนี้สินวิญญาณจะถูกแขวนอยู่ถูกแขวนฮัตตายุกดออันหูจนกว่ามีคนมาใช้หนี้วิญญาณจะไม่ถูกแขวนฉะนั้นมีหนี้ต้องจ่ายหนี้ครับถ้าเรามีหนี้แล้วเสียชีวิตก่อนจะแบ่งมรดกเอาเงินของเราเป็นไปจ่ายหนี้ก่อนวะซียัตไหมถ้าวะซียัตแบ่งไปแล้วนอกนั้นจึงเป็นเงินมรดกงั้นลูกหลานทำฟังให้ดีนะครับถ้าป้าถ้าคนตายเป็นป้าเราสมมติมีหนี้จ่ายหนี้ก่อนสมมติว่ามีเงินอยู่10ล้านสมมตินะครับเยอะไปไหมเยอะนะเอาล้านเดียวพอมีหนี้สิน 500,000 เอาไปใช้ไปก่อนเลย 500,000เหลือ 500,000 ป้าบอกว่ากราบให้สุเรา 100,000 อ้าวไป 100,000 เหลือ 400,000 ค่อยเป็นมรดกทำนองนี้เป็นต้นอย่าเพิ่งมาแบ่งเลยโดยไม่จ่ายหนี้สินเพราะหนี้สินวิญญาณของคนที่มีหนี้สินจะถูกแขวนอยู่นะครับฉะนั้นมีหนี้ต้องจ่ายหนี้ถ้ามีหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายหนี้ฮักกุนอาดัมรู้จักฮักกุนอาดัมนะฮักกุนอาดัมก็คือสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราเนี่ยดื่มเหล้าเล่นการพนันเตาบาสทำยังไง 1. เสียใจ 2. เลิกดื่มเหล้าเลิกการพนัน 3. จะไม่หวนกลับไปเล่นการพนันและไม่หวนกลับไปดื่มเหล้าอีกอันนี้เตาบาสระหว่างเรากับอัลลอฮ์ฮักกุลลอฮ์แต่ถ้าเป็นฮักกุลอาดัมล่ะเพิ่มอีก1ข้อคือเอาสิทธิของเราไปให้เขาเอาสิทธิที่เราไปเอามาของเขามาเอาไปคืนฉะนั้นวันอีดเนี่ยมาขอมานี้มาอัพนะถามเลยเรื่องอะไรก็วันนั้นจักรยานหน้าบ้านนี้ฝีมือหนูเองฝีมือหนูเองบอกเข้าไปครับเวลาเตาบ้านก็ต้องเอาจักรยานไปคืนบางคนตื่นมาตอนตีสามนึกว่าจะละหมาดตะฮัจญุดเปล่ามาย้ายหลักหินไรยางของเรามันแค่นี้อ่ะไรไปปักใหม่เวลาเตาบ้าเราต้องเอาหลักหินกลับมาเราเวียงที่เดิมถ้าเราไม่ทำอย่างนี้วันกิยามะเอาละอัลลอฮ์เอาสิทธิของเรานี่นะครับที่เขาโกงไปเอามาคืนหรออันนี้หนักมีเจ้าหนี้คนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังจานเจ้าหนี้คนลูกหนี้คนนี้เป็นไงผมเนี่ยไปทวงเงินเขาบอกบางยืมตังไปตอนแรกเนี่ยยืมไป 50,000 นะเมื่อไหร่จะคืนบางบอกว่าไม่คืนไม่ให้อ่ะทำไมไม่ให้ก็ตกลงกันว่าจะให้ไงวันกิยามะห์เจอกันลูกหนี้พูดวันกิยามะห์เจอกันไอ้นี่มันต้องเจ้าหนี้พูดถูกไหมเออแล้วลูกหนี้ไปมึนอะไรไม่รู้วันกิยามะห์เจอกันเออเจอแน่วันกิยามะห์บางทีเจ้าหนี้ไปทวงลูกหนี้เจ้าหนี้บอกเมื่อไหร่จะคืนยืมไปตังค์เนี่ยนานแล้วยังไม่คืนเขาบอกว่าทุกครั้งที่เคยทวงฉันน่ะเคยได้ไหมไม่เคยได้อ้าวแล้วหน้าด้านมาทวงทำไมเออหน้าด้านมาทวงทุกครั้งที่ทวงไม่เคยได้เลยไอ้อย่างนี้เป็นต้นลูกหนี้เนี่ยก็จะมาอะไรครับลูกหนี้มักจะมาพร้อมกับลูกหนี้มักจะมาพร้อมกับการโกหกจริงไม่จริงอาแบบางคนเห็นเจ้าหนี้มาปุ๊บบอกลูกไปบอกเขาเนี่ยว่าอาแบไม่อยู่ป้าไม่อยู่จ
จ้านี่ถามป้าไปไหนป้าบอกว่าป้าไม่อยู่บ้านลูกมันไม่โกหกนะครับลูกมันไม่โกหกแต่ผมแนะนำหลายคนละว่าใครเป็นเจ้าหนี้ใครเป็นลูกหนี้เนี่ยพยายามเลี้ยงกบกระเขียดไว้ทำไมอ่ะสังเกตไหมเวลาบ่อน้ำเนี่ยพี่น้องผมเป็นคนเป็นเด็กๆเนี่ยชอบไปตามบึงน้ำสมัยนั้นบึงน้ำมันเยอะบึงน้ำทุกบึงน้ำนี่นะครับมีกบกับเขียดประจำตำแหน่งไม่ผมงงผมก็ไปอ่านในหนังสือตำรับตำราได้ค้นพบว่าที่กบกับเขียดอยู่ตามบึงบ่อน้ำเนื่องจากว่ามันช่วยปลาที่อยู่ในบึงน้ำนั้นทำไมอ่ะเวลาคนตกเบ็ดเนี่ยเห็นคนตกเบ็ดถือมานะกบมันจะบอกเลยหลบ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 เขียดล่ะแอบเห็นนะฉะนั้นใครเป็นลูกหนี้นะเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้นะพยายามซื้อกบกับเขียดเลี้ยงไว้หน้าบ้านให้พ้นจากความชั่วเสร็จแล้วเราละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปั๊บทำไงต่อครับฮะให้สลามการให้สลามมีทั้งหมด4วิธีวิธีแรกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หันขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็หันซ้ายนี่วิธีที่1วิธีที่2อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหันขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หันซ้ายวิธีที่2เคยได้ยินมั้ยงั้นอิหม่ามบางคนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมะอ์มูมมั้ยอิหม่ามบิดอะห์เนี่ยทำเนี่ยนะไม่ใช่บิดอะห์ไม่ใช่บดอบิดอะห์บดอชบิดอะห์แห่งชาติหมู่บางคนด่าหนักโอ้บิดอะห์แห่งชาติบดอชซุนนะห์นบีครับนั่งอยู่เนี่ยนะอัตัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุให้ขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้ซ้ายวิธี2วิธีที่3อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หันขวาอัสสลามุอะลัยกุมหันซ้ายแค่นี้วิธีที่4ง่ายเลยอัสสลามุอะลัยกุมหันขวาเลิกนมาดแค่นี้เพราะการหันขวาเป็นวาญิบการหันซ้ายเป็นซุนนะห์เกิดพอเราหันขวาเสร็จมีเสียงครวญจากช่องแคบละหมาดซ้อไหมซ้อครับซ้อเลยเพราะการหันด้านซ้ายเนี่ยไม่ใช่วาญิบหันขวาต่างหากที่เป็นวาญิบเข้าใจนะนี่หลักฟิกเข้ามาเลยอ่านอัตตะฮิยาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามเสร็จแล้วมินันมะซะมีวันมักรอมก่อนให้สลามพี่น้องจะขอดูอาเป็นส่วนตัวได้นั่งอยู่ยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันมีอีมานขอให้ลูกได้เรียนศาสนายาอัลเลาะห์ขอให้ลูกมีอีมานขอให้สามีฉันอย่างนี้สามีก็ขอว่าขอให้ภรรยาเขาขอไปพอขอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสามีกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์การขอดูอาก่อนให้สลามนบีบอกว่าเป็นดูอามุสตะยาบมุสตะยาบนะครับก่อนให้สลามหลังละหมาดฟัรดูทุกครั้งขอก่อนให้สลามเป็นมุสตะยาบส่วนหลังจากที่เราให้สลามเสร็จแล้วให้อ่านดูอาหลังละหมาดฟัรดูเฉพาะที่สรรเสริญอัลลอฮ์เท่านั้นนบีไม่ขอดูอาที่เป็นส่วนตัวหลังละหมาดฟัรดูเดี๋ยวจะมีดูอาแช่ไว้ก่อนนะในกระเป๋ามีของเล่นเยอะเป็นดูอาหลังละหมาดฟัรดูผมก็มาทำพกกระเป๋าได้ที่นบีขอมีแค่นี้ครับเดี๋ยวจะให้พวกเราดูว่าดูอาหลังละหมาดฟัรดูมีแค่นี้เองเอานะพอให้สลามเสร็จแล้วปั๊บก่อนให้สลามทำไมครับก่อนให้สลามขอดูอาส่วนตัวก่อนขอให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีขอให้อัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยมีขายกิจการงานของเราล่ำมีเจริญขึ้นขอไปเลยเสร็จแล้วก็ให้สลามพี่น้องรู้ไหมว่าการให้สลามเลิกนมาดเนี่ยเป็นอะไรครับ
เป็นเงื่อนไขการเสร็จสิ้นของการนมาศเพราะนบีบอกว่าเริ่มต้นละหมาดด้วยการตักบีรตุลอิห์รอมสิ้นสุดด้วยการให้สลามฉะนั้นการให้สลามเลิกนมาศเป็นเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของการละหมาดไม่ใช่มารับสลามเคยได้ยินเคยเห็นไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไอ้คนข้างนี้บอกว่าอะไรกุมุสลามจะรับทำป้าทำไมครับไม่เกี่ยวกับให้แก่แต่การให้สลามนี้เป็นการเลิกนมาศเสร็จสิ้นของการละหมาดพอเราขอดุอาให้สลามเสร็จแล้วนบีขอดุอาแค่นี้ไม่มีมากกว่านี้แล้วครับอ่ะพี่น้องดูเอาขึ้นเลยครับทำไงครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้งครับ3ครั้งงงไหมละหมาดทำความดีแท้ๆเสร็จแล้วนบีบอกว่าไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทำไมต้องขอล่ะยาอัลลอฮ์ในละหมาดบางทีมันคิดเรื่อยเปื่อยในละหมาดมันจะวูบวาบฉะนั้นนบีถึงบอกว่าเวลาละหมาดขจัดสิ่งที่อยู่รอบตัวออกหมดเลยนะอย่าให้สิ่งอยู่รอบตัวที่ทำลายสมาธิของเราพี่น้องลองยกตัวอย่างดูกระเป๋าดูเลมอนสมมุติว่ามือถือเราอยู่ในกระเป๋าเสร็จแล้วเราละหมาดอยู่ลืมปิดทำไงครับเราก็หยิบมือถือออกมาหยิบมาปั๊บแล้วก็ปิดแล้วก็เก็บการเคลื่อนไหวแบบนี้ศาสนาเนี่ยอนุญาตศาสนาอนุญาตเลยการเคลื่อนไหวแบบนี้เพราะสมัยนบีมีนบียืนละหมาดอยู่นึกภาพออกนะครับหันไปทางนี้กิบรัตอยู่ด้านนู้นนบีละหมาดอยู่ท่านหญิงไอชาเดินมาเดินมาก็เคาะประตูนบีทำไงครับนบีเดินไปเดินไปยังหันไปทางกิบรัตอยู่แล้วก็เปิดเสร็จนบีก็หอบละหมาดต่อทำได้ครับแต่ว่าให้เดินเป็นแนวแบบนี้ไม่ใช่ป่าวฮัลโหลบ่นไม่ได้มีบ่นด้วยละหมาดบ่นด้วยเหรอเสร็จแล้วเคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้เสร็จแล้วก็เก็บถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านล่ะมันอยู่นี่ละหมาดอยู่มากิ้งๆมีสมาธิไหมไม่มีทำไงครับเดินแบบนี้ยังอยู่กิบรัตอยู่เดินแบบนี้แล้วก็ยกหูแล้วก็กลับไปนั่นแบบนี้ปั๊บเนี่ยทำไมต้องยกหูอ่ะทำไมต้องยกหูแล้วเราก็ละหมาดอัลลอฮุอักบัรให้เขาได้ยินนะครับเหมือนมือถือเหมือนกันปุ๊บเราก็กดทิ้งหรือว่ากดเปิดเสียงก็ได้แล้วก็เราก็อ่านดังๆอัลลอฮุอักบัรแต่ไม่ใช่กดปุ๊บฮัลโหลละหมาดอยู่ไม่ได้คุยตอนนี้ไม่ได้อัลลอฮ์คุยได้ไงละหมาดอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันไม่ได้นะเดี๋ยวคุยดิเรื่องนี้เหรออ่ะได้ให้ละหมาดอยู่อัลลอฮ์พาไปทำกุรบานเลยครับแล้วรู้ไหมว่ามีจริงเด็กปอนะละหมาดอยู่พี่น้องของเราเป็นมัสบุกไปขณะสุญูดคุยโทรศัพท์ขณะสุญูดบอกว่าให้เขาวางหูได้ไหมอย่างนี้ถือว่าเสียละหมาดเสียอะไรก็ตามที่มาดึงเราบางคนเนี่ยเปิดทีวีไปด้วยละหมาดไปด้วยได้ไหมไม่ได้นะครับช่วงนี้บัวขาวต่อยมีมวยต่อยเป็นไงผู้ชายส่วนใหญ่ทำไมมวยก็อยากดูละหมาดมักริบก็ต้องละหมาดทำไงเปิดลีไม่ได้บางคนบอกอ้าวปิดเสียงแล้วก็รีบละหมาดเสร็จแล้วหันมาถามภรรยาว่าบัวขาวต่อยไปกี่รากาศแล้ว ไอ้ควะนี่ละหมาดกูชั่วตรงไหนเนี่ยภรรยาหันมาบอกเลยบางละหมาดกี่ยกแล้วล่ะสลับกันซะนี่ฉะนั้นจิตใจเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นเวลาละหมาดอย่าให้วอกแวกทำไมนบีถึงเอาผ้าม่าน
ที่เป็นรูปสัตว์ออกหรือรูปอะไรที่มันสวยงามเอาออกเพราะอะไรบอกเอาไปทำปลอกหมอนเพราะนบีบอกว่ามันทำลายมันทำให้ฉันเนี่ยออกห่างจากการนมัสงั้นเวลาพี่น้องซื้อผ้าปูละหมาดไปมักกะมะดีนะห์เนี่ยซื้อผ้าปูละหมาดเอาสีเดียวนะถ้าหลายสีเป็นไงจากไหนเนี่ยโดมสีเขียวด้วยมันไปเองวะละหมาดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันเอาออกละหมาดเอาออกไปไม่ได้นะครับเอานะทำไมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เลยขอเลยบอกว่ายาอัลลอฮ์บางทีมันออกไปมันออกไปไปเจอนั่งไปเจอพวกหนอนเนี่ยนั่งแต่ชาวพุทธเนี่ยเราก็อาจจะตำหนิเขาอ่ะถูกไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมิงกัสสลามตะบารอกะยาซันยาลาลีวันอิกรอมอันนี้เนี่ยเป็นดูอาความหมายสรรเสริญอัลลอฮ์หมดเลยไม่ใช่ดูอาเข้าหาตัวเองเลยไปดูความหมายนะครับไปดูในหนังสือก็แล้วกันในหนังสือนมัสมันนบีก็มีนะฮะหรือจะแยกออกมาต่างหากไว้อ่านของเราต่างหากนะครับแล้วก็มีความคำอ่านภาษาไทยนะครับเทียบภาษาอาหรับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮุมมะลามาเนียลิมาอะตอยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนาตาวะลายัมฟาอูซันยัดดิมิงกันยัดดูนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรلا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء ثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ต่อครับซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งนับไงพี่น้องมีมือทุกคนนะมีนะมีนิ้วกี่นิ้วครับใช้มือขวานะมือซ้ายไม่เกี่ยวนะขวานะนิ้ว5นิ้ว5มีกี่ข้อครับ3 5 3 15ไป15กับ15เพิ่มอีก3 33พอดีนบีบอกว่าถ้าเรานับกับนิ้วมือของเราจะเป็นพยานในวันกิยามะห์นู้นซ้ายไม่ได้ครับซ้ายนบีบอกว่าให้จับสิ่งที่เป็นนัยยิสสิ่งที่เป็นสกปรกแต่ว่าให้นับขวาก็นับไป1เที่ยวกลับมาเที่ยว1 30เพิ่มอีก3นะครับซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33ต่อครับพออ่านพอว่าเสร็จแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอินกอดีรนะครับอ่ะต่อครับเสร็จแล้วกลับไปใหม่ครับกุลลิชัยอิงกอดีดจบกระบวนการของดูอาสรรเสริญอัลลอฮ์คำอ่านหลังละหมาดฟัรดูแค่นี้ครับจบแค่นี้แค่นี้หมดละแต่พี่น้องจะประสงค์จะอ่านอายะกุรซีและสามกุลสามารถทำได้หลังละหมาดฟัรดูมีซุนนะห์ให้อ่านอายะกุรซีและก็สามกุลอ่ะดูครับมันกอรอานกุรอานกุรซีมันกอราอายะตันกุรซีใครก็ตามที่อ่านอายะกุรซีดูบุรอกุลลิศอลาตินหลังจากละหมาดฟัรดูมักตูบะละหมาดฟัรดูลัมยัมนะฮูมินดุคูลินญันนะอิลลัลเมาเขาจะเข้าสวรรค์หลังจากที่เขาตายฉะนั้นการอ่านอายะกุรซีหลังละหมาดฟัรดูเป็นซุนนะห์นบีแล้วนบีสัญญาว่าใครอ่านอายะกุรซีเสียชีวิตแล้วอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์อยากเข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ง่ายนิดเดียวหลังละหมาดฟัรดูอ่านอายะกุรซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละว่ากันไปนะในอายะในดูนะประการต่อมาอ่านอายะกุรซีเสร็จแล้วอ่านอะไรครับอ่าน3กุลลาอิลาฮะอิลลัลฮัยยุลกอยูมลาตะกูซูฮูซินะตูวะลานะฮูละฮุว่าไปนะครับอามารอนีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอักรออะใครก็ตามที่อ่านบินมูอาวิซาดูบุรอกุลิศลาตินหมายความว่ามูอาวิซาคือฟะลักกะอันนาสบางฮะดีษบอกว่าคุณหัวล้อฟะลักแล้วก็อันนาส
ใครที่อ่านเนี่ยสามกุนอัลลอฮ์จะปกป้องเขาฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าหลังละหมาดฟัรดูหลังละหมาดฟัรดูมีซุนนะห์ให้อ่านสามกุนและอ่านอายะห์กุรซีฉะนั้นเวลาพวกเราไปละหมาดทั่วไปอิหม่ามบอกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัลฟาติฮะมีไหมไม่มีศอลาวาตนบีหลังละหมาดมีไหมไม่มีงั้นดูอามีแค่นี้ครับทีมงานเริ่มตั้งแต่ดูอาหลังละหมาดฟัรดูใหม่ครับหลังละหมาดฟัรดูนี่นะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลอมันตัสลามอ่ะต่อครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะละต่อครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะละคุณมุนกูวะละคุณฮัมดุต่อครับซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาฮ์33อัลลอฮุอักบัร33ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะละละคุณมุนกูวะละคุณฮัมดุวะฮุวะลากุลลิชัยอินกอดีจบกระบวนการของการดุอาหลังละหมาดฟัรดูใครประสงค์จะอ่านอายะห์กุรซีได้หรืออ่าน3กุนได้เข้าใจนะเนี่ยละหมาดมีแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับละหมาดนะครับเดี๋ยวเข้ามาต่อว่าถ้าเราละหมาดฟัรดูคนเดียวก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามีคนหนึ่งมายืนต่อเป็นมะมุมต้องทำยังไงคนที่สามมาต้องทำยังไงเดี๋ยวพักเบรกเสร็จแล้วเข้ามานะครับนะครับพร้อมกับรางวัลที่จะมอบให้เดี๋ยวนิดนึงนะครับทางทีมงานบอกว่ามีบัตรเข้างานครอบครัวสุขสันต์นะครับนะครับพบกับอาจารย์ซิกดิกมูฮัมหมัดซะอีดอาจารย์ซิกดิกมูฮัมหมัดซะอีดก็แกก็เป็นแนวที่โต๊ะแชร์จะชอบอย่างไรก็ตามแต่เสร็จแล้วก็อาจารย์บับรี่อับดุลรอมานอันนี้ก็วัยรุ่นเขาก็ชอบนะครับงั้นคนสองวัยไปเจอกันนะครับก็พบกันนะครับเทคนิคพิชิตหัวใจสามีภรรยาเทคนิคสร้างสรรค์ในบ้านนะครับวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะครับที่อิมพีเรียลนะครับนราธิวาสเขาขายบัตรอย่างนี้นะครับ120 120ซื้อได้นะครับด้านนอกนะครับใครต้องการนะครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวก็กลับเข้ามาพร้อมกับการสอนวิธีการละหมาดญะมาอะแล้วก็ถามตอบพี่น้องนะครับเรียนเชิญครับอาหารว่างอีก1เบรกนะครับคุ้มมากนะครับ100คนชมอาหารกลางวันมากเลยครับไปซื้อข้างนอกเนี่ยก็ร้อยหนึ่งแล้วนะกล่องเนี่ย